าผมขอคำใหญ่ๆเลยผมจะเข้าหมดไหมเนี่ยพี่กินก่อนไม่รอแล้วนะกินก่อนไม่รอแล้วนะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการกินข้างทางครับผมวันนี้ผมมาเจอร้านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ครับเรื่องของเรื่องอ่ะเกิดจากตัวผมเองอ่ะอยากแดกปลาวนหาในสุรินทร์ว่าร้านไหนว่าที่มันมีปลาเด็ดๆก็มีอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านอะไรวะนัดมั่นสวนวันเนี้ยมันต้องมีเมนูปลาที่แบบเด็ดผมอยากนำเสนอเลยทุกคนที่มาสุรินทร์จะต้องมาที่นี่ตามผมแน่นอนผมรับประกันไปผมจะพาทุกคนไปดูครับไปโอเคครับผมตอนนี้พี่เสือก็อยู่ในร้านบ้านสวนปลาเผาเรียบร้อยนะครับก็ดูจากเมนูนี้ผมแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาอยู่กับผู้จัดการร้านที่นี่นะครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมยีนครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่เขามาแนะนำเมนูต่างๆในร้านนะครับผมก็จะอดใจไม่ไหวแล้วดูจากสีหน้ามันดิดูดิ โอ้เริ่มแรกที่เมนูเป็นเมี่ยงปลาก่อนแล้วกันครับผมเมี่ยงปลาคืออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเมี่ยงปลานิลทอดใช่ครับครับเรียกว่าเป็นทีเด็ดของร้านที่ลูกค้าทุกคนมาเหมือนว่าต้องสั่งครับที่เป็นผักไฮโดรโปนิกที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยโอ้สุดยอดสารพิษครับผมสามารถทำได้ทั้งหมดเลยอันนี้ที่เห็นแปลกๆตานิดนึงอันนี้จะเป็นเรียกว่าผักชีน้ำอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมผมต้องลองแล้วผมไม่เคยกินนะพี่เนี่ยใช่ครับวันนี้ผมได้กินแล้วมาผมขอคำใหญ่ๆเลยผมจะเข้าหมดไหมเนี่ยพี่เห็นนะผมเป็นไงบ้างพี่รสชาติน้ำจิ้มนำมาเลยอะพี่ไม่ออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีรสชาติเนื้อปลามันแบบออกพอดีเลยครับน้องๆเองต้องมากินตามพี่นะเว้ยอันนี้แม่งสุดยอดเลยพี่ต่อไปผมขออันนี้ได้ปะใช่ใช่ผมขาดไม่ได้คือปลาเผาครับเพื่อนอะถามพี่เยอะเยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากตอบแล้วตอนนี้ว่าพี่กินอะไรนะครับก็คือพี่จะกินปลาแล้วก็อกไก่แต่วันเนี้ยพี่อยากกินปลาเนี่ยวันเนี้ยจัดให้ละไขมันน้อยมากครับผมปลาเนี่ยเดี๋ยวกลางมาให้น้องผมกินนี่เลยอันนี้ก็ไม่รอแล้วนะครับผสมเลยลองดูเหมือนมันละลายในปากครับสุดยอดเลยน้ำพี่ป้อนโอเคครับอันนี้คือเป็นปลานิลลุยสวนพี่ปลานิลลุยสวนนะครับแบบมาแบบทั้งสวนเลยคือเวลาพี่ทำพี่ต้องไปลุยสวนก่อนป่ะใช่พี่แต่ดูดิมันเหมือนกับเอาสวนเอาไว้บนปลาเนาะก็เลยเรียกว่าปลานิลลุยสวนครับก็งัวไปกันนะพี่ช้อนก็สุดยอดตามไซส์ผมเลยพอดีกันเลยคือแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแต่ผมชอบคือเนื้อปลามันนุ่มอะครับคือมันนุ่มพอดีเลยอะแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมพอดีเลยคุณไม่ออกไหมพี่เผ็ดนะพี่อร่อยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทางร้านแนะนำเลยนะครับเนี่ยเราทำมาสักพักแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายคือยังมีความนุ่มอยู่ครบเลยเมนูต่อไปนะครับผมคือเมนูอะไรครับพี่หัวปลาพุงไข่ครับพี่หัวปลาพุงไข่มาแบบปลาช่อนทั้งตัวเลยผมคิดว่า
ความคิดผมคิดว่ามาโดยเฉพาะท้องมันอะไรเงี้ยเป็นพุงมันแต่ไม่ใช่มีทั้งตัวนะครับมีทั้งพุงมีทั้งไข่เรียกว่ามาครบเซตเลยอันนี้คือปลาช่อนเป็นปลาช่อนปลาช่อนไทยครับแล้วพวกตัวมันใหญ่ครับผมคิดว่าอเมซอนอะไรอย่างนี้มาครับผมเรามาต่อกันที่หัวปลาพุ่งไข่พุ่งนะพุ่งผมขอเป่าแป๊บนึงดูนะมีทั้งไข่มีทั้งเนื้อมีทั้งผักด้วยไปเก็บแล้วพี่ร้อนขออีกคำรสชาติกำลังมาแล้ววิ่งมาแล้วถึงไหนแล้วพี่คงคนคือไข่นี่มันนุ่มอ่ะพี่มันแบบละลายในปากกรึบ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 เหมือนถ้าน้องไม่จับผมไว้ก็เดี๋ยวหัวพุ่งชนเพดานนะขึ้นสว่างเนี่ยลอยต่อไปนะครับนี่ใช่ไหมครับเป็นลาบเป็ดนะครับคือลาบเป็ดเนี่ยก่อนที่จะเอามาปรุงเนี่ยเราเอาไปคั่วให้มันหอมก่อนครับพี่เสร็จแล้วก็จะมาใส่เครื่องปรุงลาบยิ่งมาเติมเพิ่มคั่วเข้าไปอีกนี่หอมมากันใหญ่เลยอ่ะลองดูครับผมมาครับน้องๆตามกันต่อเลยก็คือลาบเป็ดมานัดมานัดได้ข่าวว่าหิวมานานแล้วนี่มาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวคำแรกนะครับผมให้กับพี่นัดนะครับมาดีเอาดีเจอจุดนี้เลยพี่เอาเคลียร์โอเคเป็นไงอร่อยผมเป็นคนไม่ชอบกินเป็ดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยหอยคำตอกย้ำความเจ็บปวดอันนี้ก็โดนอีกแล้วพี่สุดจริงว่ะที่นี่พวกเองไปต่อเลยครับผมลาบมีลาบมีครับลาบปลาคังอ๋อมีลาบอีกอันนี้ก็คือลาบปลาคังลาบปลาคังนี่ปะตัวนี้ยิ่งนุ่มเลยพี่คือแบบกรึบกรึบกรึบเหมือนมันแตกในปากครับทุกคนขออีกคำแล้วมีรสชาติข้าวคั่วด้วยนะฟินจริงผมชอบน้ำลาบมันอะแบบพอดีเลยอะเมนูต่อไปนะครับน้องๆนี่เลยตำป่าครับผมโอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนต้องสั่งครับก็มีหอยมีปลากรอบมีหมูยอทำลายหลายแล้วตอนนี้ไปเลยคำแรกครับผมโอ้ยโดนคือคนอีสานเนี่ยไม่ต้องคนอีสานหรอกคนทุกภาคอ่ะลองครับผมถ้าแวะมาที่สุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษแถวๆนี้นะครับถ้าผ่านมาแวะมานะครับผมบ้านสวนปลาเผานะผมรับรองเลยอย่าลืมสั่งเมนูนี้ล่ะผมเชื่อว่าคนแถวนี้ต้องกินนะพี่ก็เลยหอยนางรมทรงเครื่องอ่ะหอยนางรมทรงเครื่องครับผมครับก็คือต้องกินผสมหมดเลยคือใช่ครับถ้าเกิดว่ากินกับพวกเครื่องเคียงเนี่ยเราจะได้แบบอรรถรสในการกินเพิ่มมากขึ้นครับมากกว่าที่จะแบบว่าเอาหอยกินกับปลาถิ่นอะไรเงี้ยครับนั้นมันธรรมดาเกินไปเรามีเครื่องมาให้เนี่ยครับก็จะเป็นตะไคร้พริกขี้หนูสวนกระเทียมน้อยแครอทเลือกได้ตามที่ใจชอบโอเคงั้นก็ปะหอยนางรมหลายๆคนคงชอบกินหอยโดยพ่อพี่อ่ะเดี๋ยวพูดดังสามตัวเน้นๆอวบๆ
ปกติหอยจะต้องคาวนะอันนี้ไม่คาวคือเหมือนกับเครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยตัดเครื่องเคียงเอาเครื่องเคียงผมเล่นมุกจริงๆกูก็ไม่รู้อะคือแบบเครื่องทุกอย่างมันตัดความคาวออกไปแล้วมันทำให้แบบพอดีแล้วมีพริกเผาเข้ามาอีกมันก็แบบกลมกล่อมเลยพอดีเลยผมจะมาลองกินยำหอยนางรมนะครับเนี่ยผมใส่ทุกอย่างเลยเหมือนจะโชว์ว่าตัวเองกินเผ็ดกว่าพี่ว่างั้นพี่เสือกินพริกไม่เป็นไงอ่ะมึงคนเก่งอย่าเพิ่งนี่ทีเด็ดใบกระถิ่นกินแล้วได้บุญด้วยโคตรนะพี่เผ็ดไหมโคตรเผ็ดเลยแต่หอยขาวป่ะแม่ขาวเลยครับเพราะว่าไม่หอยที่บ้านครับฉะนั้นเราไม่พูดถึงยังพูดถึงอาหารเนี่ยผมว่าครบรสมากเลยมันมีพริกถ้าเรากินพริกไปด้วยสำหรับคนชอบกินเผ็ดอ่ะผมว่ามันอร่อยมากเลยนะหอยก็ไม่ขาวแล้วเรากินกับน้ำจิ้มทุกอย่างเนี่ยแบบเข้ากันมากเลยเข้ากันกินหอยก็ต้องเข้ากันไม่ใช่หอยแบบนั้นเขาหรอกูนี่ไปแต่แบบนั้นเลยเนาะตอนนี้อยากให้ทุกคนมาลองนะผมรู้สึกว่าหอยเนี่ยครับนุ่มมากเลยผมชอบหอยนะจริงๆอ่ะเห็นไหมก็เหมือนกันแหละเอาจริงๆยังไงน้องๆก็หลังไมค์ครับพี่มีวิธีเยอะหมายถึงวิธีจับหอยใช่ก็กว่าเราจะมาทำเราก็ต้องไปจับมาทำไงใช่ป่ะใช่ผมไปซื้อแมคโครถามพี่เลยพี่ก็ชำนาญโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อยากจะให้พี่เขาฝากร้านนิดนึงอยากให้คนที่อยู่บริเวณแถวนี้หรือว่าไม่ว่าแต่จังหวัดไหนที่มาเที่ยวที่สุรินทร์นะครับต้องแวะมาเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาบอกสถานที่ครับผมครับผมยังไงก็ฝากร้านบ้านสวนปลาเผาด้วยนะครับผมสถานที่ไม่ไกลครับผมอยู่ใกล้นครชัยแอร์ครับผมสามารถเข้ามาได้เลยสะดวกครับผมยังไงก็เชิญแวะเข้ามาได้ครับผมอาหารสะอาดสดใหม่ทุกวันครับคนที่ใช้ดีแท็กครับคนที่ใช้ดีแท็กยื่นสิทธิ์ได้เลยครับผมอ๋อนะครับน้องๆก็ร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆบริเวณนครชัยแอร์นะครับผมเป็นรถทัวร์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับหาไม่ยากอยากให้ทุกคนมาครับผมใกล้ๆเลยหาง่ายๆอาหารก็สดใหม่ทุกวันตามที่พี่เขาบอกเลยผมลองแล้วแล้วผมก็ไปเซอร์เวย์ดูทั่วร้านแล้วครับเดินล่อนเลยเหมือนบ้านตัวเองอ่ะตอนเนี้ยนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมานะครับแล้วข้อมูลอื่นพี่จะทิ้งมาอยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถไปอ่านกันได้นะครับไปอ่านกันด้วยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือเมนูเด็ดๆเวลาเปิดร้านปิดร้านพี่จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็น้องๆสวัสดีครับ